ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเช่นนั้นนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่เกมคอสโมเทียนะครับผมในพาร์ทที่4นะครับผมไม่น่าเชื่อว่าจะเล่นมาถึง4พาร์ทได้นะฮะโอเคครับผมแหมเกมนี้มันเล่นเพลินมากโอเคครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทำการเทขายของทิ้งให้หมดก่อนนะครับผมพราบนี่ขายหมดเลยเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมเราต้องการที่จะเก็บเงินแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ขายทิ้งให้หมดเลยนะครับผมเราต้องการเงินเยอะมากช่วงนี้นะฮะตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่ประมาณ 5,300 นะครับผมคือตอนนี้เราต้องการเงินนั้นต้องผมไปซื้อในส่วนของบูปินนะครับผมเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่จะมาพัฒนายานของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเงินสำคัญครับผมช่วงนี้เห็นผมขายแหลกแบบนี้นะครับผมก็คือเราต้องการเงินเท่านั้นนะฮะตามสถานีโอกาสแบบนี้นะครับผมมันจะมีเทคโนโลยีให้เราได้ซื้อนะครับผมดูเด็ดเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหต้องใช้เงินเยอะมากๆนะฮะดูเด็ดโอ้โหยังเยอะโอเคตอนนี้เก็บตังค์ไว้ก่อนไปออกลุยกันดีกว่าอย่าผมว่าผมจะเดินทางไปที่ตรงนี้ดีกว่าครับผมอาลุยกันเลยปูด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 นี่เฮ้ยตรงนี้อะไรแบบวะเนี่ย question mark ขอแวะดูก่อนครับผมเอ้ยไม่ได้ฮะผมจะเจอแบบซากยานนะฮะเอ้ยโอเคมีศัตรูอยู่มีศัตรูอยู่ครับผมเอ้ยจะกรรมดิครับผมกลัวอะไรโอ้ยดูปืนผมก่อนไอรอนบีมมาก่อนอื่นปะทะปะทะจึ๊บจึ๊บนี่ล็อกเป้าไว้ก่อนครับผมโอเคครับผมอยู่ในตำแหน่งกดพอสก่อนเลยแล้วก็เร่งโอ้โหยานรุ่นนี้เป็นระดับ2นะครับผมต้องเร่งไปที่ปืนใหญ่ก่อนเลยครับผมปืนใหญ่มันแสบมากเรียบร้อยแล้วก็โอเคโคตรรันเลยไปนี่ปะทะกันปิ้ว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 ตูมโอ้ตูมเละเละอย่างเดียวโอ้โหเจอจีหอยเข้าไปโอ้ดูเศษซากวัสดุโอ้ลอยเกลื่อนกราดท่ามกลางอากาศเฮ้ยปั๊บแม่เก็บของก่อนเก็บของก่อนครับผมเก็บแม่งทุกอย่างนี่แหละฮะแวบมีคอมเมนต์บอกว่านะครับผมพี่ครับผมทำไมไม่เลือกแต่เก็บของสำคัญดีๆครับผมเอ้ยไม่จำเป็นต้องเก็บทุกอย่างก็ได้นะให้ตายแต่ครับผมดูเศษซากวัสดุพวกนี้สิครับผมเล็กนิดเดียวนะฮะโอ้โหตาจะบอดตายครับผมถ้ามานั่งเร่งทีละอันนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นรวบเดียวหมดเลยครับผมนี่เก็บแม่งหมดนะฮะของเล็กของน้อยนะครับผมขายได้เงินหมดชแวบพับเราคือสายฟาร์มครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเก็บให้หมดเลยปึ๊บนี่เราต้องการเงินเยอะมากนะครับผมตอนนี้ปั๊บ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 เนี่ยมันเล็กมากเลยนะแบบจะซูมเข้าไปดูก็เห็นไหมโอ้เฮ้ยอันนี้พวกมนุษย์อวกาศนี่ว่าไอ้เราต้องตัวอะไรบินชแวบแพบนู่นแมงวันมันเล็กมากนะครับผมบางทีเรามองไม่เห็นแล้วครับผมว่าอันไหนคืออะไรนะฮะชแวบนี่ปึ๊บ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 ดูเลยต้องซูมเข้าแบบโคตรใกล้เก็บไปให้หมดครับผมเฮ้ยมีคนมุ่งมาว่ะมีคนมุ่งมาเฮ้ยมันมาจากด้านบนเหรออย่าก่อนขอฉันเก็บก่อนสิใจเย็นนี่เร่งความเร็วนิดนึงเฮ้ยมันไปแล้วไปแล้วแม่นึกว่าจะแน่เฮ้ยตรงนี้อะไรอ๋อมันเหมือนกับว่าเรามาช่วยเว้ยเป็นภารกิจให้เรามาช่วยสถานีโอกาสตรงนี้นะฮะเป็นไงพวกนายเฮ้ยปลอดภัยดีไหมเฮ้ยขอบใจมากที่มาช่วยฉันนะเอ้ยวันหลังก็ระวังหน่อยละฮัลโหลฮัลโหลเอ้าไอ้ตายเถอะแม่เราพยายามติดต่อกับเขานะผมแม่ยิงซะด้วยอุตส่าห์ช่วยบัดซบแม่จะว่าไปนะครับผมเราก็เหมือนผู้พิทักษ์อวกาศเหมือนกันตอนนี้เฮ้ยมีคนมาจากด้านขวาว่ะมาเปล่ามาเปล่าขอแค่ผ่านใช่ไหมเฮ้ยอย่ามาย้ำนะเว้ยเฮ้ยถ้าไม่อยากจะเสียชีวิตโอเคจะถึงเป้าหมายแล้วหรือยังเนี่ยโอ้โหแบบโคตรช้าผมว่าผมต้องแต่งยานใหม่แล้วว่ะอันนี้แบบหน้าบี้มากครับผมเอาไว้ก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวผมต้องไปส่งภารกิจก่อนนะไปเรื่องความเร็วเปิดเอาเฮ้ยโอ้โหเผลอไม่ได้เข้าตูดนะเดี๋ยวก่อนหันยานก่อนแป๊บหันยานดีๆจึ๊บอ่ะตั้งลำก่อนครับผมแล้วก็ลดความเร็วปุ๊บนี่ไหนดูซิมีอะไรบ้างยานลำนี้เล่นปืนใหญ่ก่อนเลยครับปืนใหญ่นี่แสบมากนี่จี่หอยเข้าไปพังเลยเรียบร้อยโอเคครับผมปนฮะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นของฉันนะผมชอบไอ้ตรงลูกเรือมันครับผมคือยานแตกมันก็บินว่อนอยู่ท่ามกลางอากาศนะครับผมอย่างกับผีไร้สารด้วยเด้ยมันลอยว่อนไปว่อนมาเหมือนแมงวันเลยไอ้พวกนายไม่สนใจมาอยู่กับฉันเหรอเฮ้ยถึงฉันตายฉันก็ไม่ยอมไปอยู่กับพวกนายหรอกเฮ้ยไอ้พวกนี้มันจิตใจมันตั้งมั่นมากโอเคครับผมก่อนอื่นทำการรีแพร์ยานตัวเองก่อนชแวบแล้วก็เดินทางต่ออ่ะปล่อยไอ้พวกนี้ให้มันบินอยู่ในโอกาสครับผมไปนี่ไปที่ตรงนี้ครับผมโอ้โหช้ามากเอ้ยอะไรอ๋อเพื่อนเราสีเขียวนี่คือพวกเดียวกับเรานะครับผมเอ้ยแม่งขับยานปาดหน้าเราเอ้ยตรงนี้อะไรต้องขอพิสูจน์เฮ้ยไม่ได้ครับผมไอ้พวกเฟชชั่นมาร์กเนี่ยเผื่อจะเจอของดีๆนะเอาแล้ว
โอ้สองเหรอเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันคืออะไรวะหรือว่ามันจะเป็นอาณานิคมของพวกโจรสลัดวะเนี่ยบางทีนะครับผมไอ้พวกเครื่องหมาย question mark นะครับผมมันจะเป็นภารกิจที่เราจะต้องไปรับตามกระสวยอวกาศนะครับผมแต่ว่าเผอิญเรามาเจอด้วยตัวเองนี่ปั๊บเฮ้ยสวัสดีพวกนายมาทำอะไรกันแถวนี้เอ้ยฉันมาตรวจตราแถวนี้ตรวจหาความเรียบร้อยเอ้ยโอ้โหยานเอ้ยยานระดับ2จี่ตรงนี้ก่อนเลยครับอันดับแรกปลดอาวุธมันก่อนแอคชั่นบีมเอ้ยไม่ใช่นั่นมันจริงจังเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันต้องนี่ไอรอนบีมปี๊ดเป็นไงล่ะเฮ้ยเอ้ยเหนียวกันดีว่าโอ้โหทะลุไปถึงด้านในเฮ้ยตูดเข้าเดี๋ยวก่อนพังหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะเอายังไงดีว่าเอาจี่ตรงนี้ก่อนเลยอ่ะปั๊บโอเคครับผมเรียบร้อยไปเก็บซากก่อนปั๊บนี่ชวบโอเคแล้วก็ตั้งลำหันมาทางนี้ก่อนครับผมเผื่อว่าไอ้ลำล่างนะครับผมมันจะมาจ่อตูดเราไม่ได้กับลำก่อนอึ๊บนี่แล้วก็ฟาร์มให้หมดนี่เป็นไงล่ะฮะเก็บให้หมดไปเลยเฮ้ยมันเหลืออีกลำนึงครับผมบินไปบินมาได้จริงว่าเข้ามาสุวะเข้าปะมันเข้าปะเหมือนจะเข้าแต่ไม่เข้าโอเคครับผมฟาร์มให้เรียบร้อยปึ๊บเร็วๆหน่อยเร็วหน่อยโอ้ยหูอันนู้นอยู่ไกลมากครับผมอย่าลุกเรือเราตายฮะตายไปเนี่ยเผลอๆตายนะเนี่ยอยู่ไกลอ่ะ22เอ๊ะแต่นั้นผมว่าผมมีอยู่เอ๊ะถ้าจำไม่ผิดเมื่อพาร์ทที่แล้วเรามีลูกเรืออยู่ประมาณ24คนนี่ว่ะเฮ้ยตายไป2ว่ะไม่รู้ตายเพราะอะไรนะครับผมเอาไม่เป็นไรครับผมมีตังค์อ่ะเฮ้ยมีตังค์อ่ะอย่าเราไปซื้อใหม่ก็ได้เอ้ยเดี๋ยวเราตามไปเก็บโจรสลัดลำนี้ก่อนครับผมไปพวกสลัดอวกาศปึ๊บกดพอสก่อนแล้วก็โอ้โหลำนี้ใส่เพิ่งต่อสู้มาก็ผมยับเลยปราบบางทีมันไปเจอพวกยานอวกาศของเพื่อนเราเว้ยมันไปสู้มาก่อนหน้านี้แล้วก็ผมมันเลยแบบเย็นๆหน่อยนะเรียบร้อยโอเคฟาร์มฮะปึ๊บเอ้ยแล้วก็ซ่อมด้วยซ่อมยานก่อนแล้วก็ฟาร์มทั้งหมดฮะบอกว่าเลยว่ายานเรานี่แบบออกแบบมาเพื่อการขนของโดยเฉพาะนะครับผมเพราะว่าช่องเก็บของเยอะมากเอ้ยนี่ลอยละล่องกลายเป็นศพเอ้ยลอยอยู่กลางอากาศตายเถิดอ่ะนี่มากดเล่นของเรานิดนึงปุ๊บโอ้เร็วพวกเราช่วยกันเก็บของหน่อยเร็วโอ้โหยังเหลือช่องเก็บของอีกตั้ง1ช่องอ่ะปึ๊บไหนดูสิไอ้พวกนี้มันลอยไปลอยมาเหมือนเมื่อวันเลยดูดิปึ๊บไหนดูสิปึ๊บ22คนครับผมโอเครู้สึกว่าจะหายไป2คนนะครับผมว่าผมต้องลืมลูกเรือผมเอาไว้ที่ไหนสักแห่งครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมชแวบเอ้าเฮ้ยทำไมมันวาร์ปไม่ได้วะแม่เราจะใช้พลังไฮเปอร์ไดซ์ซะหน่อยนะครับผมเนี่ยเขาบอกว่าต้องการไฮเปอร์ไดซ์นะครับผมประมาณ1ก้อนแต่ผมมีตั้ง40ก้อนแต่ว่ามันวาร์ปไม่ได้วะมันติดที่อะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจนะฮะเนี่ยหรือว่ามันไกลเกินไปก็ไม่น่าจะใช่นะไปดาวนี้ก็ไม่ได้มาถึงแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าจะเป็นภารกิจนะครับผมให้เรามาช่วยเหลือกระสวยอวกาศตรงนี้นะฮะโอเคโดนพวกโจรสลัดอวกาศนะครับผมบุกทำลายมาแล้วเฮ้ยฉันตำรวจอวกาศเฮ้ยโอเคตั้งตัวเป็นตำรวจอวกาศเลยฮะตอนนี้เฮ้ยมาผู้ประทุมความยุติธรรมเฮ้ยโหมากันเยอะเลยฮะอโชนี่อยู่ในระยะการยิงก็เสร็จครับในตัวโอ้โหปืนใหญ่แม่งยังโหดแล้วจ่อที่เตาปฏิกรณ์ก่อนเฮ้ยอันนี้บินเข้าหาเราเฮ้ยใจเย็นไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องเฮ้ยนี่ยิงเตาปฏิกรณ์ก่อนจี่หอยตูมแหกไปหนึ่งลำนี้ก่อนครับผมนี่ยิงเตาปฏิกรณ์มันครับผมปิ้วปิ้วโอ้โหให้ตายเถอะเฮ้ยยังไงต้องวางแผนดีๆครับผมเฮ้ยตรงนี้มีลำนึงว่ะจี่หอยตรงนี้ก่อนปุ๊บมาปิ้วถึงมาโอเคเรียบร้อยครับผมโอ้จบอย่างไวฮะแม่เก็บซากสิครับผมรอเราอยู่แบบนี้โอ้โหสถานีอวกาศตรงนี้แบบเละเลยครับผมโดนพวกโจรสลัดแบบบุกนะฮะเฮ้ยดีนะผมที่เรามาช่วยไว้ทันนะเนี่ยเฮ้ยพวกแกต้องสำนึกบุญคุณให้ท่วมท้นกลาหัวของพวกแกเอาไว้เลยว่าฉันเป็นผู้ที่มีพระคุณกับพวกแกปึ๊บเฮ้ยผมว่านะครับผมเราต้องแบบติดปืนแบบรอบตัวครับผมอย่างน้อยต้องมีแบบแอคชั่นบีมแอคชั่นบีมไอรอนบีมสักสี่ด้านนะครับผมปั๊บนี่โอเค
เฮ้ยหรือว่าเราจะทำแบบเป็นพวกเดสตาร์เดี๋ยวแบบสตาร์วอร์ครับผมอันนั้นก็เท่ดีนะเว้ยแบบเป็นลำใหญ่ๆเลยแล้วก็ทำโรงงานไว้ข้างในนะแล้วก็ซ่องสุมกำลังพลนะครับผมเอ้ยครอบครองจักรวาลแห่งนี้เอาไปแล้วครับผมเอ้ยจะครอบครองจักรวาลโอเคเดี๋ยวดูซิว่าไงบ้างเฮ้ยตรงนี้มีคนขายได้ครับผมโอเคซื้อเพิ่มมาสัก2คนนะครับผมตอนนี้ก็เต็มอัตราอยู่ที่ประมาณ24คนนะฮะปั๊บไหนดูซิขายของก่อนครับผมอยากจะบอกว่าไอ้พวกเซเล็กพวกนี้ฉันก็เก็บมาจากยานของแกแล้วฉันก็เอามาขายแกอีกทีนึงโคตรฉลาดคนละวะเนี่ยขายให้หมดครับผมนี่ขายวนไปเห็นไหมครับผมไอ้เศษนี่คือเศษยานของมันนะครับผมเอ้ยมาแล้วฉันก็เก็บเข้ายานเราแล้วเราก็ขายเข้ายานมันอีกทีนึงมาปั๊บเร็วๆๆเซเฮ้ยทำไมเศษเหล็กชิ้นนี้มันคุ้นๆวะเนี่ยเอ้ยมันเหมือนกับว่าเป็นเศษของยานเราเลยอ่ะเอ้ยเป็นไงล่ะเฮ้ยมันเริ่มมียานลำอื่นนะครับผมมาติดต่อซื้อขายแล้วนะฮะเห็นป่ะเฮ้ยไอ้พวกนี้มันต้องให้เรามาพัฒนานะเนี่ยอยู่ตั้งนานไม่เห็นมาช่วยกันเลยครับผมปล่อยให้สลัดโอกาสนะครับผมมาโจมตีอยู่ได้นี่แล้วก็เก็บครับ เป็นไงล่ะนี่ปั๊บเก็บเข้ายานเราแล้วก็ขายเข้ายานมันเงื่อเขาเรียกว่าเป็นการวนทรัพยากรนะฮะนี่อะไรอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันเฮ้ยเก็บเข้ายานก่อนโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะเก็บมาให้หมดนั่นล่ะครับไหนดูสิปุ๊บไปเอาแค่นี้แล้วครับผมสงสารนะเออใจเย็นสิแม่ลืมลูกเรือให้ตรงนี้มีอีกงกครับผมงกไม่ได้เร็วลูกเรือเกือบแล้วเกือบหลุดต้องพวงเมื่อกี้นี้โอเคครับผมเก็บเศษเหล็กเข้ายานได้หมดเลยปั๊บนี่จะมีไอ้พวกยานพวกนี้นะครับผมไอ้พวกสลัดกวาดริ้วล้อนะฮะเก็บมาให้หมดปั๊บไปนี่โอ้โหช่องเก็บของเราเยอะมากเก็บได้สบายปั๊บนี่ช้อนชัยเฮ้ยปืนใหญ่มันมายังไม่เต็มยังได้อีกไหนดูสิเมื่อกี้เราลบกันตรงไหนแถวๆนี้ใช่ไหมปุ๊บเรามาจากตรงนี้แล้วเราก็ยิงกันตุ้มตามไม่มีเหรองั้นเราขึ้นด้านบนเห็นไหมครับผมคือเรามองด้วยตาเปล่าจากระยะไกลไม่เห็นนะครับผมต้องซูมเข้าแบบใกล้ๆเลยนะครับผมถึงจะเห็นพวกเศษเหล็กนะแล้วซูมเข้าใกล้ไม่พอครับผมมันก็ยังมองไม่เห็นครับเราต้องซูมเข้าอีกซูมนะฮะอันนี้คืออะไรปุ๊บโอ้เศษเหล็กครับผมเก็บมาให้หมดปึ๊บนี่ไหนนี่ตรงนี้อีกลำนึงครับผมไม่ได้เราต้องเก็บไปให้หมดนี่เงินทองทั้งนั้นโอ้โหแค่เงินขึ้น 50,000 แล้วครับผมปั๊บโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเศษเหล็กพวกนี้ไปขายก่อนแล้วเราก็จะกลับไปที่สถานีอวกาศบ้านหลักของเรานะครับผมโอเคเรียบร้อยนี่เก็บมาแล้วก็มาขายที่นี่เอาเงินกลับไปฮัลโหลนี่ปึ๊บอันนี้ส่งเควสก่อนนี่ครับผมโอเครู้สึกมันจะขึ้น how to pay นะครับผมอะไรเนี่ย iron beam and prism นะครับผมมันคืออีหยังวะมันคือการรวมลำแสงไว้โอ้เฮ้ยอันนี้ดีครับผมมันจะทำให้แบบยิงได้ทั้งไกลแล้วก็ทั้งแรงด้วยนะอันเนี้ยรวมลำแสง iron beam 2อันครับผมมาเป็น1เดียวแล้วก็ยิงใส่ศัตรูเฮ้ยอันนี้เข้าท่าต้องจัดซะแล้วว่าเฮ้ยมีเงินอยู่ 80,000 ครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้มาว่าแล้วก็วาร์ปกับสถานีอวกาศเลยครับผมใช้พลังขับเคลื่อนแบบไฮเปอร์ไดฟ์นะฮะได้ไหมแวบเอ้ยได้ป่ะเอ้ยอะไรวะบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้งงมากโอ้ของเต็มลำเลยครับผมว่าแล้วก็หาที่จอดดีๆก่อนโอเคแล้วก็กดไปที่ฮัลโหลติดต่อครับผมไหนดูซิมีเควสต้องส่งไหมไม่มีครับผมมีแต่เควสที่ต้องรับนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่การซื้อขายนะครับผมไอเหล็กพวกนี้เราต้องเก็บเอาไว้ก่อนเว้ยเพราะว่าเราต้องรื้อยานแบบยกใหญ่เลยว่าแล้วก็รื้อเลยครับผมรื้อทั้งปืนรื้อทั้งโล่รื้อออกให้หมดที่จริงมันสามารถที่จะย้ายได้นะเว้ยแต่ว่ามันจะไม่เห็นแบบสภาพโดยรวมของยานเว้ยมันต้องรื้อทิ้งให้หมดแบบนี้แหละฮะโอเคเพราะว่าของพวกนี้เราสามารถที่จะซื้อคืนได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวปั๊บนี่อันไหนรื้อได้รื้อให้หมดปึ๊บโอเคครับผมบางทีคนก็อยากดูตอนที่ผมสร้างยานนะครับผมอยากจะบอกว่าการสร้างยานนี่เป็นอะไรที่
โคตรใช้เวลานานมากครับผมนานที่สุดครับผมถ้าหากว่าเราอัดเป็นคลิปแล้วก็มันอาจจะใช้เวลาถึงชั่วโมงครึ่งนะครับผม ให้ตายเถอะพอดีคลิปนั้นพาร์ทนั้นก็ผมไม่ต้องออกไปทำมาหาแดกอะไรแล้วก็ผมสร้างยานก็จบแล้วฮะอ่ะปั๊บอ่ะเลื่อนไปก่อนมันก็ต้องตัดออกไปบ้างนะครับผมเพราะว่ามันนานจริงๆฮะเพราะว่าเราต้องค่อยๆคิดไงโอเคลื้อกว่าจะเสร็จมาเดี๋ยวผมจะทำยานเป็นทรงกลมนะครับผมมาแล้วก็ผมเดสตาร์เออมาปุ๊บเฮ้ยเราต้องทำแบบเป็นแกนกลางก่อนเว้ยแล้วก็เตาปฏิกรณ์อยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ต่อไปถ้าหากว่ามีพวกสถานีครับของใช่ไหมแล้วค่อยๆทำยื่นออกไปก็ผมค่อยๆต่อทีละนิดนะครับผมยื่นออกไปด้านนอกนะส่วนตรงกลางนี่ผมจะเอาไว้เก็บพวกแกนพลังงานเอาไว้ละกันครับผมเพราะว่าถ้าโดนยิงเมื่อไหร่ปุ๊บมันตุ้มเลยนะโอเคตอนนี้ก็ลื้อทิ้งให้หมดฮะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างละครับนี่เดี๋ยวผมจะพยายามทำให้มันเป็นทรงกลมให้ได้มากที่สุดนะครับผมเท่าที่ความสามารถของผมจะทำได้นะฮะเฮ้ยแต่ว่าผมต้องเคลียร์พวกเศษเหล็กพวกนี้ก่อนว่ะแม่งแบบมันสร้างไม่ถูกครับผมมันแบบรำคาญลูกหูลูกตามากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาเป็นโกดังเก็บของไว้ตรงบริเวณตรงนี้แล้วกันปุ๊บเอ๊ะอย่างนี้ได้ไหมประมาณนี้ดีกว่าครับมันจะได้เคลียร์แบบให้สะอาดหน่อยแบบไม่งั้นเราแบบสร้างไม่ได้ครับผมคือเล็งกะไม่ถูกครับผมมันมีขยะเต็มไปหมดเลยจะได้เอาพวกเศษเหล็กต่างๆนะครับผมเก็บเข้าโกดังก่อนค่อยๆต่อครับผมบอกเลยว่าเป็นชั่วโมงจริงๆฮะ แล้วก็ตรงนี้เก็บมุมเริ่มกลมแล้วอันนี้คือแกนกลางนะครับผมแกนกลางเฉยๆนะต่อไปมันจะขยายใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องสร้างเป็นพวกโรงงานครับของนะฮะตรงนี้ก็แกนกลางก็ต้องนี่ปกป้องด้วยแบบพวกเหล็กแก่งเอาไว้นะครับผมไม่งั้นแล้วก็เราอาจจะโดนทำลายก็เป็นได้นี่โอ้โหเฮ้ยแบบมีช่องเก็บของเยอะมากนี่โปะให้หมดครับผมตรงนี้เป็นการป้องกันนะครับผมเผื่อว่าโดนยิงนะฮะจะได้แบบไปทะลุเข้ามาข้างในอันนี้ปิดให้หมดเลยโอเคแล้วก็ด้านหน้าเราจะติดเป็นไอรอนบีมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ปริซึมลงไปนะฮะปุ๊บไอรอนบีมไปยิงเข้านะครับผมจาก2ฝั่งแล้วก็ปริซึมก็จะยิงออกไปด้านหน้าปุ๊บเฮ้ยวางไม่ได้ว่ะอ๋อมันต้องทำแท่นวางก่อนปั๊บนี่แล้วก็วางปริซึมได้โอเคเฮ้ยอันเดียวแบบนี้มันจะไม่สวยดิมันต้องวางหลายๆอันป่ะวะปึ๊บตรงนี้ต้องทำเป็นทางเดินนะครับผมเพราะว่าต้องมีการถ่ายเทพลังงานนะครับผมเข้าไปสู่ไอรอนบีมอีกทีนึงโอเคนี่อัดพลังเข้าไปเต็มที่ปิซึมนี่ยิงเข้าไปด้านหน้าใช่ไหมผมว่ามันต้องวางปิซึมให้มันอยู่ด้านหน้าสุดครับผมถ้าเรายิงแบบนี้ปุ๊บมันจะยิงไม่โดนศัตรูดิไม่เป็นไรครับผมค่อยๆคิดเดี๋ยวผมจะวางในส่วนของปืนใหญ่นะครับผม Heavy Laser นะฮะติดตั้งไปนี่4ปืนไม่พอแล้วมั้งผมว่าปั๊บงั้นใส่เข้าไปครับผมประมาณนี้โชโอเคดูดีเลยโอ้โหนี่เราจะวางพิซซึมนะครับผมยื่นเข้าไปด้านในครับผมเคเหมือนยานในอากาลิอุสเลยยานบอสมันนะครับผมไอ้ที่ต้องยิงตรงกลางอ่ะแล้วเก็บเม้นมันจึ๊กๆๆๆอ่ะนี่ประมาณนี้แล้วกันนี่เจอปริซึม3อันนะครับผมเป็นการส่งกำลังแสงนะครับผมเข้าไปสู่ด้านหน้าอีกทีนึงส่วนตรงกลางตรงนี้เดี๋ยวผมจะติดเป็นไอพ่นละกันครับผมแล้วก็อย่าลืมห้องสำรองแบตเตอรี่นะครับผมนี่เอาเยอะเลยตรงนี้ได้กี่ห้อง6ห้องเหรอ6ห้องพอป่าววะน่าจะพอแล้วมั้งผมว่าคือไอ้ห้องสำรองแบตเตอรี่นี่สำคัญมากนะครับผมคือเราต้องทำการสำรองแบตเตอรี่นะครับผมก่อนออกรบนะครับผมไม่งั้นเวลาลบจริงนะฮะมันหยิบไม่ทันนะครับผมมันต้องมาสำรองก่อนโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็สร้างห้องนอนเพิ่มเติมเข้าไปแบบนี้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะจ้างคนงานเพิ่มเลยนะตอนนี้เรามีห้องนอนต้อง8ห้องครับผมรับรองครับผมเฮ้ยเรามีพนักงานเพียบโอเคทำการสำรองแบตเตอรี่ปั๊บ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 นี่เป็นไงล่ะแม่คนยิ่งเยอะนะครับผมยิ่งขยันขันแข็งนะปั๊บแล้วก็ติดตั้งไอพ่นบริเวณตรงนี้ฮะเอาตรงนี้หรือว่าเอาตรงไหนดีนี่นะครับผมจะมีเส้นสีเขียวบอกด้วยนะครับผมว่าการเชื่อมต่ออันนี้เป็นไอพ่นที่ใช้สำหรับในการถอยหลังนะครับผมเอาติดตั้งไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะเอาไอพ่นเล็กออกก่อนดีกว่าป่ะแล้วเราก็เอาไอพ่นใหญ่ใส่แทนนะฮะ
เวลาเลี้ยวมันจะแบบเลี้ยวโหดหน่อยครับผมไม่งั้นแบบก็จะหมุนโอ้ตายอ่ะเอาไอ้พ่นใหญ่เลยฮะอันนี้เหรอเฮ้ยเหล็กไม่พอไม่ใช่เหล็กไม่พอแต่เงินไม่พอพอไหมไม่พอครับผมมาเราต้องขายของทิ้งครับผมขายอะไรดีวะขายไปเถอะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมเกมนี้มีแต่ทรัพยากรไม่มีประโยชน์นะครับผมต้องมีเงินด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมีเงินเอาไว้ก่อนนะครับผมเป็นดีที่สุดครับผมเวลาอะไรไม่พอก็ค่อยซื้อนะฮะนี่เป็นไงล่ะขายทิ้งให้หมดเลยปั๊บ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 แล้วก็ติดไอพ่นครับผมอันนี้ใช้สำหรับในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมไอพ่นตรงนี้ผมว่าผมจะติดไอพ่นตรงขับเคลื่อนอีกสักตัวดีมั้ยตรงนี้ไม่ได้ครับผมเราต้องดูรัศมีของความร้อนด้วยนะครับผมเห็นปะมันจะเป็นเส้นสีแดงเหลืองนะฮะติดตรงนี้ได้นี่หว่าแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเสียรูปทรงกลมไว้ไม่ได้ครับผมเราต้องเลือกที่ติดนะผมจะพยายามมันไม่ให้เสียรูปนะฮะตรงนี้น่าจะได้อยู่ตรงนี้ได้ครับผมตรงนี้ไม่เท่ไม่สวยเอาอย่างนี้ดีกว่าโอเคเรียบร้อยครับผมเฮ้ยไม่เสียรูปทรงกลมด้วยแล้วก็ทำการติดไฮเปอร์ไดส์นะครับผมเอาไว้ตรงกลางแบบนี้ตัวเดียวก็พอแล้วมั้งเดี๋ยวค่อยสร้างเพิ่มนะฮะเพราะว่าเราไม่ค่อยไดส์สักเท่าไหร่นะครับผมปุ๊บนี่แล้วก็ติดประตูช่องทางการเชื่อมต่อนะครับผมมันต้องแบบราบรื่นที่สุดประมาณนี้ประตูต้องเยอะไว้ก่อนครับผมนี่ติดแม่งทั้งลำบอกว่าเลยฮะเอาแบบเดินแบบลื่นๆเดินแบบลื่นๆนะครับผมไม่ติดขัดติดแม่งให้หมดเลยประตูมันจะได้แบบป้อนพลังงานได้แบบลื่นๆเนี่ยนะฮะไม่ต้องอ้อมโอเคครับผมโอ้โหแม่มันดูหรูหราไฮโซนี่พนักงานของเราครับผมกดแป้นคอมพิวเตอร์กันใหญ่เลยตุ๊ดๆๆๆๆนี่ครับผมแม่มันดูแบบช่างอวกาศยิ่งนักเฮ้ยว่าเราก็ต้องเอาออกเทสหน่อยครับผมเป็นไงล่ะไอ้ที่คือแกนการนะครับผมถ้าหากว่าผมจะทำให้มันใหญ่กว่านี้ผมก็จะทำการค่อยๆต่อไปด้านข้างแล้วกันนะอย่างน้อยแกนกลางต้องมีแกนไว้ก่อนเฮ้ยโคตรคล่องตัวครับผมบอกเลยว่าทรงนี้แบบเลี้ยวแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยอ่ะใช้ได้เลยอ่ะนี่แล้วก็ตรงหน้าครับผมเป็นไงแม่มีชิวด้วยฮะปั๊บแล้วก็อย่าต้องซื้อพนักงานเพิ่มมาเนี่ยฮัลโหลขอซื้อพนักงานเพิ่มหน่อยครับผมตายไปเยอะครับผมบอกว่าเลยส่วนมากจะลืมไว้กลางอวกาศซะมากนะฮะตอนนี้เรามีพนักงานกี่คนครับผม27คนครับผมก็น่าจะพออยู่มั้ยเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวเราไปถล่มกระสวยอวกาศของพวกสลัดอวกาศดีกว่าครับผมที่เมื่อพาที่แล้วมันยิงเรากระจุยอะฮะเอ้ยมาวันนี้คือวันแก้แค้นและที่สำคัญครับผมช่องเก็บของเราโคตรเยอะครับผมส่วนไอ้ตรงโล่งๆตรงนี้นะครับผมอาจจะเอามาทำเป็นโรงงานเว้ยไม่รู้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าต่อไปอาจจะต้องมีการแบบเก็บลงเก็บแร่นะครับผมแล้วก็เอามาหลอมเหล็กคราฟลูกกระสุนปืนนี่ไงมันมีโรงงานหลายชนิดมากครับผมตรงนี้ซึ่งตอนนี้เรายังค้างไม่ได้เว้ยเราต้องเก็บเงินอีกเยอะเลยเยอะมากๆเลยครับผมน่าจะมีระดับ 200,000 นะฮะโอเคในระหว่างนี้แล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมเฮ้ยผมว่าเราไปถล่มรังโจรกันดีกว่าปะมันไส้มานานแล้วฮะไอ้ตรงไหนวะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นด้านบนครับผมลุยเลยดีกว่าครับผมอย่าไปกลัวยานแม่งกลมบล็อกเลยกลมมากว่ะเฮ้ยดูดิยังกลมอ่ะฉันกลับมาแก้แค้นครับผมตรงนี้มันจะมีสถานีอวกาศของสลัดอวกาศอยู่ครับผมที่มาพาที่แล้วมันไล่ยิงตูดแล้วนะฮะมันต้องเจอกับไอรอนบีมของเรานะครับผม2กระบอกซ้อนครับผมผสมพลังงานเป็น1เดียวนะฮะแล้วก็ส่งพลังงานแสงไปที่พริซึม3พริซึมนะครับผมยิงได้ไกลประมาณ300โยชน์นี่จัดการลำนี้ก่อนเลยฮะนี่มันต้องค่อยๆสอยนะครับผมเข้าไปแบบพุ่งพลาดไปได้นะฮะสถานีอวกาศของมันนะครับผมมันยิงได้แบบไกลมากเลยนะเดี๋ยวก่อนปุ๊บขยับอีกนิดขยับอีกนิดปุ๊บเล็งครับเล็งปุ๊บยิงเด้ทำไมไม่ยิงอ่ะโอ้ยต้องเข้าใกล้ระยะใกล้กว่านี้ก็จะโดนยิงกันนะเฮ้ยใจเย็นถอยเอ้ยได้อยู่เอ้ยได้อยู่อุ้ยจีแบบเนียนๆนิ่งๆเอาดิครับเฮ้ยได้อยู่ครับผมโอ้เฮ้ยมันยิงไม่ถึงเว้ยมันยิงเราไม่ถึงโอ้ดูดิโคตรเจ๋งอะครับผมเฮ้ยมันยิงเดียวได้ด้วยนะเนี่ยปริซึมอะครับผมเฮ้ยขยับอีกนิดได้ไหมโอเคยิงโคตรไกลครับผมเลือกจีเอาตามใจชอบเลยฮะ
นี่เนี่ยปิ้ว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 โอ้โหแล้วตามด้วยเลเซอร์ครับผมดูสิปุบ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 แค่เป็นภาพที่งดงามยิ่งนักนิ่งๆเลยอ่ะแบบโจมตีแบบนิ่งๆเลยครับผมอ่ะพังพังดูสิโอ้อยากดูภายในเหลือเกินเขาทำงานกันยังไงนี่ครับผมขนก้อนพลังงานเฮ้ยพวกเราขนนี่แล้วก็ไปใส่นี่ไอ้พวกยิงก็ยิงไปนะครับผมพวกขนก็ขนนะฮะปิ้ว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 เป็นไงล่ะโอ้โหเจอพลังงาน3ปิซึมเข้าไปเฮ้ยเตาปฏิกรณ์พังครับเรียบร้อยฮ่าฮ่าทั้งหมดนี่ก็เป็นของข้าสินะเอ้ยยังเหลืออีกลำหนึ่งอยู่ด้านบนอ่ะยิงมันโอเคโคตรโหดครับผมเฮ้ยนี่มันแค่มินิเดสตาร์นะเว้ยถ้าเจอเดสตาร์ของจริงนะครับผมมันต้องยิ่งใหญ่กว่านี้นะฮะนี่แบบมินินะเว้ยยังแบบไม่ใหญ่มากนะเฮ้ยแต่ว่ามันก็ใหญ่เท่ากับสถานีอวกาศของมันเลยนะเว้ยเนี่ย คือเดี๋ยวผมจะสร้างแบบเอาแบบโรงงานให้ครบทุกโรงงานนะครับผมเพราะฉะนั้นเฮ้ยยานของเราแค่นี้ไม่พอครับผมมันอาจจะต้องมีขนาดใหญ่มากแล้วก็ผมอาจจะติดตั้งในส่วนของปืนเลเซอร์ปริซึมนะครับผมเอาแบบ4ทิศเลยอ่ะแบบไม่ต้องแบบหันหน้าหันหลังถอยเข้าถอยออกครับผมเวลาต่อสู้นะสร้างที่เก็บของเพิ่มก่อนครับผมตอนนี้รู้สึกว่าจะเก็บไม่พอฮะปึ๊บนี่มาเก็บมาเอามาให้หมดบอกเลยว่าเต็มลำครับผมโอ้โหเฮ้ใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากฮะเกลี้ยงมาหมดจดเอ้ยมีตรงนี้อีกนิดนึงฮะไอ้พวกยานน้อยเก็บให้หมดโอ้ฉันจะมีพื้นที่ให้พวกแกอยู่เยอะเลยอ่ะนี่เก็บมาให้หมดเลยปั๊บโอ้โหเฮ้เต็มอ่ะนี่มันเป็นยานแห่งคนโลภครับผมมาแล้วเอ้ยเอาของมาขายโอ้โหคนอะไรมาเยอะแยะเลยนั่นนะรวยอ่ะส่งเฟสก่อนนี่ครับผมเป็นภารกิจทำลายกระสือโอกาสของโจรสลัดนะครับผมโอ้โหเป็นไงล่ะอ่ะอันนี้เก็บเควสใหม่ก่อนอันนี้คือเควสใหม่นะครับผมเก็บมาให้หมดครับเอ้ยสมมติว่าจะเป็นเควสทำการซื้อขายครับผมเฮ้ยมันต้องค้าพวกกระสุนปืนด้วยนะเนี่ยเราต้องค้ากระสุนปืนแล้วก็มาส่งเควสนะครับผมโอ้โหต่อไปต้องสร้างโรงงานจริงๆแล้ววะแล้วก็ทำการขายของก่อนขายไม่หมดเนี่ยครับผมเอาเงินมาใช้ก่อนปั๊บนี่ขายไปเลยฮะขายไปหมดมีเงินไว้ก่อนเป็นอันดีเค 90,000 นะครับผมเมื่อกี้นี้ขายหมดนี่ก็ได้เงินเป็นแสนครับผมบอกไปเลยโคตรรวยปึ๊บนี่ครับผมถ่ายเทสินค้าปึ๊บโหดูเงินพุ่งกระฉูดโอเคได้เงินมาโห 130,000 ครับผมว่าแล้วก็ทำการซื้อเทคโนโลยีใหม่เลยฮะไหนมีอะไรบ้างเอานี่ก่อนห้องบังคับการครับมีอะไรซื้อให้หมดไหนดูซิให้เปิดได้เมื่อกี้นี้เฮ้ยอ๋อต้องกดตรงนี้ฮะนี่มาปลดล็อกมาก่อนนี่พวกโรงงานต่างๆนี่ต้องเก็บให้หมดนะฮะต้องใช้แคนนอนก่อนจรวดมิสไซล์เก็บมาให้หมดไหนอะไรที่ยังไม่ได้ปลดล็อกให้หมดเฮ้เอ้ยนี่เราจะไม่มีอะไรทำแล้วหรือว่าในเกมนี้ใจเย็นยังมีให้ทำอีกเยอะเก็บมาให้หมดตามพอปะเนี่ยปึ๊บโอเคครับผมในส่วนนี้เก็บหมดแล้วนะนี่ปึ๊บโหโรงงานแบบมันหลายโรงงานมากอ่ะเฮ้ยอันตังไม่พอแล้วอ่ะเฮ้ยเหลือนิดเดียวครับผมจะปลดล็อกหมดแล้วนะเดี๋ยวผมต้องไปหาเงินเพิ่มว่ะเฮ้ยเอาละครับเฮ้ยเดสตาร์อันยิ่งใหญ่ของฉันเฮ้ยความขยันเท่านั้นนะครับผมที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเฮ้ยมาได้ขอบของจักรวาล นี่ปั๊บเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยมันเหมือนพนักงานเก็บขยะจักรวาลมาเฮ้ยนี่แหละครับผมขยะพวกนี้แล้วก็ผมจะเอามาแปรรูปเป็นเงินให้กับเราแล้วก็เอามาพัฒนายานของเราไอ้พวกคนที่ไม่รู้จักรู้คุณค่าของทรัพยากรมันก็เป็นแค่พวกต่อยต่ำเท่านั้นแหละปั๊บนี่เก็บมาให้หมดชแวบเก็บมาพนักงานเก็บขยะอวกาศโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมได้โตยังไงนะฮะยังไงก็ฝากกันกดไลค์คนละ1ไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมจะได้เป็นการเร่งยอดวิวให้กับทางช่องเหลือเกินนะครับผมช่วงนี้นะฮะรู้สึกว่าจะเงียบเหงาหอนอนเหลือเกินนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่านะครับผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปแบบทุกวันเหมือนสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมเนื่องจากว่าไม่ค่อยสบายนะครับผมมีอาการเจ็บคอนะครับผมบางทีก็เป็นไข้บ้างอะไรประมาณนี้นะอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเข้าสู่วัยทองอะไรประมาณนั้นอ่ะคือการทำช่อง
ง YouTube นะครับผมคือมันต้องอาศัยความรับผิดชอบมากๆแล้วก็อาศัยความต่อเนื่องนะครับผมไม่งั้นคนหายหมดนะเอาง่ายๆครับผมก็คือห้ามป่วยห้ามตายครับผมว่างั้นนะฮะ เออใครบอกว่าง่ายครับผมโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ให้คนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับติโก้สวัสดีครับบ๊ายบาย